สวัสดีทุกท่านค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะทุกคนมาพบกับตะตังชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้ามีเมนูข้าวยำนะคะข้าวยำปักใต้บ้านเรานะคะวันนี้รู้สึกว่าหิวข้าวยำมากค่ะก็เลยจะจัดเมนูข้าวยำนะคะส่วนผสมเรามาดูพร้อมๆกับขั้นตอนในการทำเลยนะคะIn i saya nak masak nasi kerabu ya. Kita mari tengok cara masak, bahan-bahan ada apa. Kita mari tengok sama-sama. Mi mapau kud ka. Ada kelapa. Roti kuah na ka. Cai fai on nekan kuah na ka. Buka api seluruh saja masa kita goreng kelapa ya. Tara kuah eng. Ja aroi mak na ka. Tara kuah mai-mai.กลิ่นจะหอมด้วยค่ะอย่าเร่งไฟแรงเด็ดขาดนะคะบางคนอาจจะเคยทำแต่บางคนอาจไม่เคยทานนะคะอร่อยนะคะอร่อยมากด้วยค่ะข้าวยำค่ะไม่อ้วนนะคะใครอยากลดน้ำหนักก็ทานข้าวยำได้ค่ะทำเมนูข้าวยำได้ค่ะค่อยๆคั่วค่ะจะเย็นๆค่ะอย่าเร่งไฟนะคะพอเราคั่วได้สักพักนะคะมะพร้าวก็เริ่มแห้งเล็กน้อยนะคะกลิ่นก็เริ่มมาแล้วค่ะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วค่ะแต่เราจะคั่วอีกนิดนะคะให้สีของมะพร้าวเป็นสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะอย่าทิ้งกระทะนะคะก็ต้องผัดต้องคั่วไปเรื่อยๆนะคะพอมะพร้าวเริ่มแห้งนะคะก้นกระทะก็จะไหม้เร็วนะคะถ้าเกิดว่าทุกท่านมีธุระนะคะก็ยกลงจากเตาก่อนนะคะนี่นะคะได้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะแล้วตักเลยค่ะส่วนนี้เราจะไปโขลกนะคะนี่นะคะมะพร้าวที่เราคั่วเมื่อกี้นะคะป้าขอบอกว่าส่วนของมะพร้าวคั่วนะคะจะโขลกก็ได้หรือว่าไม่โขลกก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราโขลกจะยิ่งอร่อยนะคะถ้าเราไม่โขลกเนื้อมะพร้าวจะหยาบมากค่ะกลับปนี้เซปนานาตุโมบบุเลแต่มาตุโมบบุเลบุเลแต่ปีกาลกิตาตุโมลากีเสดาถ้าเราโขลกจะยิ่งอร่อยนะคะเพราะว่ากลิ่นก็หอมค่ะมันจะมันๆนะคะอร่อยมากค่ะเราโขลกแค่จิ๊กจิ๊กจิ๊กสองสามครั้งก็ละเอียดแล้วค่ะเพราะว่าร้อนๆนะคะเราต้องโขลกตอนที่ร้อนๆนะคะนี่ค่ะเกลี่ยได้เท่านี้นะคะแล้วก็ใส่กล่องเลยค่ะเราโขลกส่วนที่เหลือให้หมดนะคะใครไม่เคยทานก็ลองทำดูได้นะคะขั้นตอนไม่ยากค่ะพอเราโขลกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราเก็บใส่กล่องแบบนี้นะคะเราอย่าเพิ่งไปปิดฝานะคะเราให้มะพร้าวเย็นตัวสนิทก่อนนะคะแล้วก็ค่อยปิดฝานะคะถ้าคิดว่ายังงั้น terus tutup ya biar dia sejuk dulu baru kita tutup ส่วนต่อไปเราจะมาต้มปลานะคะป้าเลือกใช้ปลาทูแขกค่ะหรือว่าถ้าใครจะใช้ปลาทูก็ได้นะคะikan ada ikan selayang atau siapa nana guna ikan kembung pun boleh เราจะต้มให้สุกเลยค่ะ kita rebus bagi masak yaใส่เกลือ1ช้อนชาค่ะตะลุกกระด้าง1สูดุเต้ใส่ตะไคร่ค่ะทุบพอแตกนะคะตะลุกสไลด์ตะไคร่จะใส่2ต้น3ต้นก็ได้นะคะเนื้อปลาของเราจะได้หอมๆนะคะสไลด์นะตะลุก2 pokok atau 3 pokok apa boleh lagi taruh banyak ikan kita lagi bawang ya ปลาสุกแล้วนะคะikan sudah masakเราปิดแก๊สได้เลยค่ะจุดตบแก๊สเราเก็บตะไคร้ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะผัดพอเราจะผัดปลาเราใส่ตะไคร้ลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วยังงังบวงเย้นาทีกิตาตารุมาสกิตเตนานากอร์งอีกันเรียบร้อยค่ะเราตั้งให้ปลาเย็นตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาแกะเนื้อปลานะคะปลาเย็นตัวลงแล้วนะคะเราแกะเอาเฉพาะเนื้อปลานะคะอีกันสุดาสิโจกิตาก็แปะมีสีกันแย่ตุลังซูโม่กิตาบวงมือต้องล้างน้ำให้สะอาดนะคะก่อนแกะปลานะคะอ
จากนั้นนะคะเราขยำนะคะป้าขออนุญาตใช้มือนะคะแต่ว่ามือต้องล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะกิตาเก้าบางีกันกิตาฮัจูเราขยำกับมือนะคะสะดวกที่สุดนะคะเรามือของเราจะได้สัมผัสก้างปลาด้วยนะคะนี่นะคะเราออกให้หมดเลยค่ะเวลาทานจะได้ไม่ติดคอได้นะคะเราขยำได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันค่ะตั้งกระทะนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะใส่ปลาลงไปค่ะกระดิกกันเราผัดไฟอ่อนค่ะถ้าเราผัดกับกระทะเทฟลอนจะไม่มีปัญหาเนื้อปลาติดกระทะนะคะนี่ตะไคร้ที่เราต้มปลาเมื่อกี้นะคะเราใส่ลงไปได้ค่ะเนื้อปลาของเราจะได้มีกลิ่นหอมๆนะคะเราผัดพอแห้งค่ะมะพร้าวขูดที่เราคั่วเมื่อกี้นะคะแล้วก็ไอตัวเนื้อปลาเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าปลาป่นนะคะเราสามารถเก็บได้ในตู้เย็นได้นะคะเก็บแช่ไว้ในช่องธรรมดาค่ะเก็บไว้ได้นานเลยค่ะถ้าคนขายนะคะเขาจะผัดแห้งมากค่ะเขาผัดแห้งเหมือนนุ่นนะคะนุ่นที่ใส่ในหม้อนะคะจะไม่ค่อยอร่อยนะคะแบบนั้นนะคะเราผัดพอแห้งพอค่ะป้าชอบแบบนี้มากกว่านะคะเพราะว่าเวลาเราทานเราจะได้รู้รสชาติของเนื้อปลานะคะถ้าแห้งเกินไปจะไม่ค่อยอร่อยนะคะและแต่ชอบนะคะถ้าใครชอบเนื้อปลาแบบว่าแห้งๆนะคะก็ได้ค่ะถ้าส่วนมากคนขายนะคะเขาจะผัดให้ปลาป่นแห้งเลยค่ะเพราะว่าเขาจะได้เก็บได้นานนะคะปลาของเขาจะได้ไม่เสียค่ะโดยไม่ต้องแช่ก็ได้ค่ะถ้าแห้งแบบนุ่นนะคะเดี๋ยวนี้มีขายเยอะนะคะเพื่อนๆลองเซิร์ชดูได้ค่ะในตามเพจหรือว่าตาม Facebook อะไรก็มีค่ะเพื่อนๆลองพิมพ์คำว่าชุดทำข้าวยำค่ะจะมีขายค่ะตามเพจว่าตามเฟซก็มีนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะราคาไม่แพงค่ะแต่ว่าถ้าเราทำเครื่องเองนี่จะอร่อยกว่านะคะเพราะว่าสดใหม่นะคะแล้วก็กลิ่นก็จะหอมด้วยค่ะแช่ต้นกระทะหน่อยค่ะเพราะว่าเนื้อปลาจะติดต้นกระทะนะคะเพราะว่าถ้าใช้กระทะธรรมดานะคะถ้าใช้กระทะเทฟลอนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอัตราส่วนป้าจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะบางคนอาจจะเคยทานนะคะแต่บางคนไม่เคยทานค่ะเล่าสู่กันฟังได้ค่ะเม้นมาใต้คลิปได้ค่ะเล่าสู่กันฟังค่ะข้าวยำนะคะเป็นเมนูยอดนิยมทางภาคใต้เลยค่ะจะนิยมทานมากตอนเช้าๆนะคะได้ชาร้อนๆแล้วก็กินคู่กับข้าวยำนะคะอร่อยมากค่ะนี่นะคะป้าผัดแห้งได้ประมาณนี้นะคะถือว่าใช้ได้แล้วค่ะถ้าใครจะผัดให้แห้งกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะเราเก็บใส่กล่องเลยค่ะเราตั้งให้ปลาป่นเย็นตัวสนิทลงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยปิดฝานะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาหุงข้าวกันนะคะส่วนของข้าวนะคะป้าจะไม่ใช้สีผสมอาหารนะคะป้าจะใช้สีจากดอกอัญชันนะคะนะบุงตะลังนี่กิตานานามาสนาเสียก็จะใช้ดอกอัญชันแห้งก็ได้นะคะจะต้มหรือว่าแช่กับน้ำร้อนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะเรานำอัญชันไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะป้าเลือกใช้ดอกสดนะคะประมาณ45ดอกค่ะสีของข้าวนะคะแล้วแต่ชอบนะคะว่าใครต้องการข้าวสีเข้มสีอ่อนแล้วตามชอบเลยค่ะส่วนข้าวนะคะป้าจะหุงกับเตาแก๊สนะคะเพื่อนๆจะหุงกับหม้อไฟฟ้าก็ได้นะคะส่วนสัดส่วนของน้ำเพื่อนๆใส่ตามปกติเลยค่ะนี่นะคะดอกน้ำดอกอัญชันที่เราต้มเมื่อกี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะส่วนของผักนะคะเพื่อนๆสามารถปรับตามชอบได้นะคะเซเปอร์ซุกมากระชายเยอะเปอร์บุลิลาตาโดยังชายยังจะสุกเกอร์มีถั่วงอกค่ะอาจจะต้องเกลมีถั่วฝักยาวค่ะมีอะเดกาจาปันยังมีดอกดาลาค่ะอะเดบุงกังตัน
มีกะหล่ำม่วงค่ะอะดาบูบิสมีกะหล่ำค่ะอะดาบูบิสมีแครอทค่ะมีผักบุ้งค่ะถ้าใครชอบทานตะไคร้หรือว่าหอมแดงซอยก็สามารถใส่ได้นะคะหรือถ้าจะอยากทานแบบว่าอมเปรี้ยวๆก็สามารถใส่มะม่วงซอยได้นะคะมะม่วงอ่อนๆ นะคะเปรี้ยวๆอร่อยดีค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นผักก่อนค่ะผักทุกอย่างต้องล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะก่อนมาปรุงอาหารนะคะซอยค่ะเราซอยบางๆนะคะข้าวยำของเราจะได้มีรสชาติอร่อยนะคะถ้าเราหั่นหรือว่าซอยหยาบๆนะคะเวลาทานมันไม่ค่อยอร่อยค่ะรู้สึกว่ามันติดคอหรือว่ามันเคี้ยวไม่ละเอียดยังไงค่ะถ้าเพื่อนๆซอยละเอียดนะคะข้าวยำจะยิ่งอร่อยนะคะพยายามซอยให้บางที่สุดค่ะอาตาโยนิกิตาปอตองบางยินิปีเจบารูนาสิกราบุกิตาบารูสดับถ้าเราคิตาปอตองบะซาตัดสดับเย้สายโยบางยินิปีเจสายโยระวังมือด้วยนะคะเวลาป้าอยากทานข้าวยำนะคะป้าพยายามเรียกซื้อร้านที่คั่วมะพร้าวใหม่ๆนะคะแล้วก็ปลาป่นใหม่ๆด้วยนะคะอร่อยค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะป้าเลือกร้านที่ว่าข้าวซอยเนี่ยค่ะผัดเล็กๆค่ะอร่อยค่ะป้าชอบนะคะดอกดาราก็เหมือนกันค่ะเราผ่าซองก่อนค่ะก็เราซอยเล็กๆเหมือนกันค่ะเมื่อวานป้าหามะม่วงเบานะคะไม่มีนะคะเพราะว่าป้าอยากใส่ในข้าวยำค่ะอยากทานแต่ว่าอมเปรี้ยวนิดๆนะคะไม่มีค่ะส่วนของผักบุ้งนะคะเราเด็ดใบออกก่อนค่ะส่วนของใบเราจะหั่นทีหลังนะคะนี่ส่วนของใบผักบุ้งนะคะเราซ้อนๆแบบนี้นะคะเวลาหั่นจะได้หั่นง่ายนะคะเรียบร้อยค่ะข้าวยำของเรานะคะอร่อยมากนะคะสามารถเป็นเมนูลดน้ำหนักได้นะคะส่วนข้าวนะคะถ้าใครจะทานข้าวสวยปกติก็ได้ค่ะไม่ต้องทำกับข้าวสีอัญชันก็ได้นะคะเราจะกินคู่กับไข่นะคะแล้วก็ไก่ทอดนะคะแล้วก็ข้าวเกรียบค่ะเราเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกนะคะส่วนนี้นะคะคือบูดูข้าวยำค่ะป้าจะมีคนขายนะคะราคาไม่แพงค่ะใครไม่เคยทานข้าวยำนะคะเราทำดูนะคะป้ารับรองว่าอร่อยมากค่ะฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ช่องตันชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทั้งช่องเรานะคะคลิปนี้เราขอลาเพียงเท่านี้นะคะพบกับเราได้ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสลัมเลกุมค่ะเวลาทานนะคะรสชาติของน้ำบูดูนะคะรสชาติออกจะเค็มๆหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เลยค่ะแล้วก็เราคลุกส่วนผสมทุกอย่างนะคะคลุกเข้าด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะพร้อมทานค่ะป้าขออนุญาตทานก่อนนะคะ